มายังไงเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณเป็นใครมาจากไหนแล้วคุณมาได้ยังไงครับเนี่ยผมหน้ากากมันฝรั่งครับผมวันนี้เลใจดีแถมหน้ากากมาให้อันนึงครับเลเฮ้ยอย่าบอกนี่งานไทยอินเหรอวะเราสอยนี่ก่อนเลยไหมให้ทั้งสองหน้ากากทั้งผักรวมกับทิวลิปนั่งพักร่วมทายไปกับเราด้วยดีไหมดีครับทั้งนั้นเชิญครับทิวลิปแล้วก็ผักรวมครับเดี๋ยวถามให้คร่าวๆทำไมคุณถึงเป็นหน้ากากมันฝรั่งนะครับเพราะว่าผมชอบทานเลมากตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เลยรู้สึกว่ามันฝรั่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมครับเกิดมาไม่กินนมนะเกิดมาคำแรกคุณกินมันฝรั่งเลครับผมตายตายคุณคุณดูสุดยอดจริงๆแต่ฉันเคยไหนๆเราจะถอดหน้ากากเขาทั้งทีเราถามตอบเขาสัก2นาทีดีกว่าได้สิฮะถ้าพร้อมแล้ว2นาทีจับเวลาป๋าครับที่แต่งมาเนี่ยเป็นเลรถอะไรครับรถไหนก็ชอบทุกรถเลยครับรถไหนก็ชอบครับผมสุดยอดแม่เวลาคุณกินเลแล้วความรู้สึกเป็นยังไงฮะอร่อยกรอบสนุกทำให้ชีวิตมันแบบเหมือนขึ้นสวรรค์นะครับผมโอ้โหจ้าพี่หอยครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณกินเลมาตั้งแต่เกิดเลยครับตอนเด็กๆคุณไม่ได้ร้องอูแวอูแวคุณร้องอะไรฮะเลไม่เป็นไรทอดกรอบแล้วมันเร็วซะด้วยมันก็มาเร็วซะด้วยเมื่อกี้ผมร้องเพลงผมเคี้ยวเลไปด้วยฮะข้างในอยากอยากรู้มันเก็บไว้ตรงไหนกับพุงแก้มเหรอผมแบ่งครึ่งนึงครึ่งนี้เคี้ยวครึ่งนี้แบบออกเสียงครับอ๋อโหถ้าสมมุติอันนี้สมมุตินะอันนี้ถ้าคุณได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเรเนี่ยโอ้โหจะขอบคุณมากครับโอ้โหโอ้โหยังไม่ทันบอกขอบคุณซะก็ขอบคุณที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วกันนะผมก็ทานมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วก็ชื่นชอบเรนี่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายของผมไปเลยครับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคุณทำอย่างนี้คุณจะเอาสัก10ปีใช่ไหมครับพี่เซนเตอร์เหมือนจะเอาสัก10ปีอะลองเทอมคอนแทรคไปเลยประมาณนี้เวลาฉีกซองเลแล้วเป็นยังไงฮะฉีกซองเลแล้วมันก็มันเลยครับมันเลยแสดงความสุขนั้นออกมาเป็นการเต้นให้ดูหน่อยครับสนุกแบบเลแล้วจะเต้นอย่างไรจังหวะมาไโอเคมันชอบอ่ะปกติผมไม่เต้นเลยนะครับผมเต้นไม่ค่อยเก่งครับแต่พอกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงครับโอ้ยแม่ตักลูกนุ้ยมาเลยมาล่าสุดคุณกินเลกับใครกินเลกับใครครับล่าสุดกินกับไม่เหนื่อยกินกับยายหอบกินกับยายหอบซะแล้วตัวเองครับครับเราร้องเพลงไงก่อนขึ้นเวทีก็กินแล้วถ้าคุณต้องเลือกเลสักรสหนึ่งให้กับพีพีคุณจะเลือกรสอะไรฮะรสบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวทำไมครับทำไมถึงเลือกรสบาร์บีคิวพีพีเขาแซ่บเหมือนบาร์บีคิวครับเขาแซ่บเฮ้ยเฮ้ยคุณแขวนป้ายมาทำไมฮะมันมีประโยชน์อะไรครับป้ายนั้นเนี่ยฮะมีใครอยากสั่งอาหารไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เคโรแมสซิงเกอร์12พี่การลองปัดหน้าจอดูครับเนี่ยปัดหน้าจอลองปัดหน้าจอนี่นี่นั่นไงโอ้โหอยากให้หน้ากากมันฝรั่งอ่ะเลให้หน้ากากมันฝรั่งอ่ะเลือกเลให้กับกรรมการว่าใครเหมาะกับรถอะไรรถอะไรใครเหมาะกับรถไหนบ้างเอาเลือกจากฝั่งแม่ตั๊กก่อนแม่ตั๊กนี่ต้องออริจินอลเลยครับออริจินอลครับอยู่มายาวนานเขาเรียกว่าคลาสสิกแม่คลาสสิกรถคลาสสิกยังไงก็อร่อยยุคไหนก็อร่อยยังไม่ถึงครูอ้วนเลยนะนึกไว้ด้วยนะนึกเหตุผลไปด้วยพี่นุ้ยล่ะครับพี่นุ้ยต้องรถไหนพี่นุ้ยเป็นเลรถเชดดาชีสครับเพราะว่าดูหน้าแบบไปทางฝรั่งนิดนึงโอ้ going global วิเคราะห์ดีครูอ้วนล่ะครับเลมีรถฟอสซิลมั้ยฮะไม่มีนะชอบอยากให้เลทำรถดีรถฟอสซิลครูอ้วนต้องเป็นรถเมี่ยงคำครับรถเมี่ยงคำเพราะครูอ้วนเขาไปแข่งร้องเพลงชนะต่างประเทศมาเขาเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยครับผมโอ้โหยอดเป็นรถที่ผมชอบแล้วป๋าล่ะครับป๋าต้องเป็นรถซาวครีมครับผมทำไมครับเพราะว่าเวลาป๋าจัดงานนี่มีทั้งรถเปรี้ยวรถเค็มมันลงตัวไปหมดเลยครับผมอยู่เป็นพี่หอยแล้วครับ
พี่หอยต้องเป็นรสน้ำจิ้มซีฟู้ดครับทำไมฮะเพราะว่าหอยต้องจิ้มซีฟู้ดครับถูกก็จริงอันนี้ก็จริงอ้าวพูดเลยนะไอตัวนี้ไม่เปิดเก็บไว้เออเก็บไว้เปิดอีกสองคนนี้เลยไอสองคนนี้ก็นั่งเพลินเลยเปิดเถอะครับน้ำจะท่วมหน้ากากแล้วครับถามพี่นุ้ยครับถามว่าระหว่างเปิดผมขึ้นกับถักเปียเลือกอะไรครับผมเปิดหน้าผากถักเปียอ้าวนิ่งทำไมอะไรอ่ะนิ่งทำไมอ่ะเราไม่ได้มีคำตอบเลแบบเขาไงคุณลังเลนะฮะเนี่ยถึงจะลังเลแต่นุ้ยก็ไม่โลเลนะฮะวายน่ารักจังเลแต่รีบแต่รีบรีบเถอะเดี๋ยวเวลามันจะดีเลยหมดเวลาครับเหมือนทุกคนจะมั่นใจและน่าจะไปในทิศทางเดียวกันหมดเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับมันฝรั่งเยอะแยะมากมายเขาเป็นใครซะไม่ได้ครับนอกจากคุณเลแมคโดนัลด์นี่เลยก็จะเลเดเทเนียมอยู่แล้วนะอันนั้นเวอันนั้นเวสองคนนี้เขารู้ไหมครับว่าผมเป็นใครเนี่ยสองคนนี้ตอนนี้เขารู้แล้วนะฮะผมอาจจะเป็นพี่นุ้ยเชิญยิ้มก็ได้นะพี่นุ้ยเชิญยิ้มคุณแม่แม่นี่ผมก็เต้นได้คุณบูลลี่นะไม่ใช่ผมคุณบูลลี่นะโอ้ยดีใจตายเลยฟันดงว่าภายใต้หน้ากากมันฝรั่งคือใคร1 2 3เขาคือบิลกิ้นถือเป็นการฟันธงจากคณะกรรมการทั้ง5คนนะครับว่าภายใต้หน้ากากมันฝรั่งคือบิลกิ้นนะฮะเดี๋ยวดูว่าใช่อย่างที่คณะกรรมการคิดหรือเปล่านะครับมันฝรั่งกับหลังหันครับนี่จะเป็นหน้ากากแรกในวันนี้ที่ถูกถอดหรือเปล่าครับหน้ากากมันฝรั่งถอดหน้ากากครับบิลกิ้น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 อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับที่อยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาในรอบเซมิไฟแนลครับบิลกิ้น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 ได้เวลาแล้วครับหน้ากากมันฝรั่งถอดหน้ากากครับได้แล้วได้แล้วมือถึงไหมโถชีวิตชีวิตนั้นแหละปล่อยไว้อย่างนั้นแหละขอเสียงปรบมือกับบิลกิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตั๊กพี่นุ้ยพี่อ้วนพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับเดินเสียงร้องนี่จำได้หมดเลยจริงๆก่อนเข้ามาผมกล่าวว่าผมจะแบบเปลี่ยนบุคลิกครับกล่าวว่าจะเฮ้ยมาแบบขรึมจริงจังเลยครับผมเดินกินเลเข้ามาครับนี่มันก็เลยแบบโหมันเลยทีเนี้ยเข้ามาสนุกเลยเฮ้ยรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ดุ้ยอะไรอ่ะรู้สึกแบบมันอ่ะแล้วเล่นไม่ดูกล้องซะด้วยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้สนุกไหมครับมาเป็นหนึ่งในหน้ากากมีความรู้สึกยังไงบ้างเวลาเราต้องอยู่ภายใต้หน้ากากแล้วมาพูดคุยกับคณะกรรมการแบบนี้ครั้งแรกตื่นเต้นครับเออพูดไปด้วยตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราอยู่ในหน้ากากมันก็เหมือนอร่อยมันก็อร่อยดีเวลาอยู่ในหน้ากากอะไรวะเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้แบบทําอะไรใหม่ๆนะครับหมายถึงว่าความรู้สึกมันเหมือนว่าไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขารู้แต่คุณเดินขึ้นมาแล้วเอ้าเหรอเดี๋ยวก่อนคุณอาจจะไม่รู้ใช่มั้ยพี่นุ้ยมีความสามารถพิเศษครับคณะกรรมการอ้าวจริงเหรอนี่เค้ากินได้ทีละแผ่นพี่นุ้ยเนี่ยทั้งถุงทีเดียวก็ทําได้คุณไม่ใช่ว่าทุกคนไม่รู้ยังไม่รู้ตัวเลยเลยคือปุ๊บร้องเป็นอย่างนี้เลยจริงเหรอคอรัสนะโอ้โหถ้าคอรัสได้กินนะโอ้โหเสียงเหินเลยพูดเป็นเล่นเออคอรัสของเราอ่ะไม่เชื่อลองไม่เชื่อลองกินเลยแล้วเป็นไงฮะตายละไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแหมดูตั้งใจนะคนเนี้ยป้อนแล้วป้อนอีกเอาอิ่มเลยเหรอจะเอาอิ่มป้อนอีกนานไหมอ่ะกินเลยแล้วเป็นยังไงฮะโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงอันนี้กีตาร์กีตาร์คุณดูเครื่องเป่าไหมอ่ะดีกว่าดีกว่ามันจะเป่ายากละลานไปทั่วแล้วทำไมมันมาแป้วเดียวล่ะฮะเอางี้ครับให้บิลกิ้นฝากผลงานดีกว่าตอนนี้แฟนๆสามารถติดตามอะไรผลงานของบิลกิ้นได้บ้างครับอย่างแรกเลยตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเลอยู่ครับโอ้แน่นอนนี่ชุดนี้แล้วก็ซึ่งจริงนะครับผมช่วงเวลาสนุกๆแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ย
มีโมเมนต์ติดจอนะครับแล้วก็ให้มันจอยยิ่งขึ้นไปอีกนี่มีจอยตรงนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงเล่นมือถือหรือว่าดูทีวีอะไรต่างๆนะครับจะติดจอไหนนะครับแค่เรามีเลเราก็จอยขึ้นได้ครับผมแค่เปิดเลก็จอยไปกับความอร่อยติดจอแบบจอยไม่หยุดเลจอยได้เลยนะครับกับเลนะครับโอเคแล้วติดตามผลงานของน้องได้ในทุกๆช่องทางและทุกๆผลงานนะครับแล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นครับเดี๋ยวเราขออนุญาตให้น้องบิวกินนั่งเป็นคณะกรรมการกับเราเลยดีไหมฮะไม่น่าเชื่อยังไงอะเรื่องจริงปะเนี่ยพูดจริงแหมดีใจจังเลเดี๋ยวฝากดูแลน้องผมด้วยนะครับคณะกรรมการทั้ง5คนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถึงการแข่งขันของเราจริงๆในการกระชากหน้ากากทั้ง2หน้ากากในวันนี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับ Masked Singer 12